5 อาการที่กำลังบอกว่าเบรกรถคุณมีปัญหามีอะไรบ้างวันนี้ช่างเคมีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับข้อ1ครับเหยียบแป้นเบรกแล้วสั่นอาการเหยียบแป้นเบรกแล้วสั่นอาจเกิดจากจานเบรกเสียรูปทรงคดงอหรือบิดตัวครับสาเหตุเนื่องจากพฤติกรรมการเหยียบเบรกรุนแรงบ่อยๆครับและผ่านการขับรถลุยน้ำเป็นต้นข้อ2ครับเบรกแล้วรถปัดเมื่อทำการเหยียบเบรกแล้วรถปัดเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งอาจเกิดจากการสึกหลอหรือมีการรั่วซึมของชุดคาลิเปอร์เบรกครับส่งผลทำให้เกิดแรงกดในแต่ละฝั่งที่แตกต่างกันครับข้อ3ครับเสียงเหล็กดังเสียดสีกันครับเมื่อขับรถอยู่เวลาเหยียบเบรกมีเสียงเหล็กสีกันดังเอียดอาร์ตเป็นสัญญาณแจ้งเตือนว่าผ้าเบรกหมดบางหรือสึกหลอครับให้รีบทำการเปลี่ยนผ้าเบรกโดยทันทีครับเพราะหากทิ้งไว้นานอาจทำให้ระบบเบรกของรถเสียหายได้มากขึ้นครับข้อ4ครับเบรกแข็งหรือเบรกตื้อเป็นอาการที่เวลาเหยียบเบรกแล้วเบรกแข็งหรือกดแทบไม่ลงครับต้องใช้แรงในการกดมากกว่าปกติสาเหตุอาจเกิดจากหม้อลมเบรกมีการรั่วซึมก็เป็นไปได้ครับข้อ5ครับเบรกจมเบรกไม่ติดหรือเบรกไม่ค่อยอยู่ให้สันนิษฐานไว้ว่าอาจเกิดจากน้ำมันเบรกรั่วหรือมีอากาศเข้าไปในระบบเบรกครับวิธีแก้คือรีบนำรถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการหรือตรวจสอบได้ที่ Toyota K-Motor ได้ทุกสาขาครับเพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการแก้ไขได้ทันท่วงทีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระดีๆที่ช่างเคนำมาฝากในวันนี้สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ